บ็อกฟุต100คิว EP ที่4เริ่มแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมช่องพี่ยอด Subscribe นะผมก็อยู่ที่ 90,000 แล้วนะครับผมก็เหลืออีก 10,000 เท่านั้นนะครับผมน้องๆก็กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมขอร้องนะครับผมกูอยากจะถึง 100,000 ซับแย่แล้วคลิปนี้สนับสนุนโดย Sky เติมเกมร้านจำหน่ายรหัสไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียง19บาทมีกล่องสุ่มให้เลือกหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นกล่องสุ่มไก่ตันโมจิตื่นสุ่มดาบเทพกล่องสุ่มไก่ตันผลเสือและกล่องสุ่มไก่ตันกีตาร์บุ๊กดาบคู่ในราคาเพียง69บาทมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผม Sky เติมเกมใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมปีศาจที่พี่จะนำมาล่านะก็คือผลบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมสาเหตุที่พี่ต้องเอาผลบิ๊กมัมมาล่านะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้นานเลยนะผมตั้งแต่พี่ซื้อถาวรมานะก็เดี๋ยวใน EP นี้นะครับผมพี่ก็จะเอาผลบิ๊กมัมนะครับผมมาล่าตั้งแต่ตัวที่61ถึงตัวที่80เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนคอมโบที่พี่ใช้ก็จะเป็นคู่กับฮอคาตาคุรินะครับผมแล้วก็ปืนคาบูชาครับผมแล้วก็มัดก็อดฮิวแมนนะครับผมซึ่งคอมโบนี้นะครับผมพี่ก็ได้ไปเรียนรู้มาจากช่องอื่นๆนะครับผมที่เห็นเขาใช้กันแล้วก็มาดัดแปลงเป็นของตัวเองนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันในจังหวะแรกเลยนะครับผมตัวที่61นะครับผมซึ่งตอนแรกพี่ก็กะจะย้ายเซิร์ฟแล้วครับผมแล้วก็ได้เห็นผลพระวิ่งมาไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเขาจะวิ่งมาเซิร์ฟพี่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ทันแล้วครับผมเปิดไปแล้วครับพี่ก็พยายามที่จะต่อคอมโบซึ่งผลบิ๊กมัมนี่ข้อดีของมันเลยก็คือดาเมจมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมีบางสกิลที่ระยะมันใกล้นะผมนอกจากสกิลอันติเห็นไหมครับผมถ้าเราตู้กับผลพระคือเราจะเสียเปรียบครับผมตรงที่ว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆครับผมแล้วก็จะโดนผลพระต่อยเกือบตายเลยครับผมจังหวะนี้บอกเลยแต่ดีนะครับผมที่พี่สามารถแปลงร่างเป็นพาวีซีทันไม่งั้นเรียบร้อยแน่นอนครับผมแล้วพี่ก็ยิงอันติไปแล้วก็ดึงมาต่อยเรียบร้อยครับผมจนทำให้พี่คิวไปได้ในตัวที่61นะครับผมเปิดหัวคลิปมาเลยนะครับผมลูกกับผลพระตึงๆแล้วก็มาต่อกันในอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะผมก็ได้มีคนกำลังพิวพีก็อยู่2คนนะครับผมซึ่งอีกคนหนึ่งใช้ผลเลิฟนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ผลอะไรไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่ใช้ผลเลิฟนี่คือเขาใกล้จะตายแย่แล้วนะครับผมพี่ก็เลยทำการวิ่งล่านะไม่ใช่วิ่งล่าดิบินขึ้นไปท้องฟ้าครับผมแต่ว่าตามก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกันนะผมแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพี่นะผมจนทำให้พี่คิวได้ไปในตัวที่62นะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมซึ่งได้มีคนกำลัง PVP กันอยู่ที่ลานประลองนะครับผมพี่ก็ขอแจมหน่อยละกันนะครับผมพี่พยายามจะคอมโบนะแต่ไม่สามารถคอมโบได้ครับพี่ก็เลยยิงสกิลอันติไปแต่ก็ไม่โดนนะครับผมมันโดนอีกทีนะครับผมตอนปลายแล้วก็ใช้สกิลตีไปแล้วก็ต่อด้วยสกิล X ตายครับผมได้มาแล้วครับผม1คิวแล้วก็เหลืออีกหนึ่งคนนะครับผมอยู่ด้านนอกนะครับผมซึ่งเขาเห็นเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนโดนเซิงแล้วกูจะอยู่ทำไมกูไปดีกว่าแต่สุดท้ายครับผมเขาก็หนีพี่ไม่รอดนะครับผมเพราะว่ากูหิวคิวนั่นเองนะครับผมจนทำให้พี่คิวไปได้ในตัวที่64แล้วนะครับผมแล้วก็จังหวะต่อมาเลยนะครับผมได้มีคนนะครับผมวิ่งมาด้านหลังพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเจตนาที่เขาใช้สกิลดาบเมื่อกี้คือเขาจะทำอะไรนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ได้ทำการเปิดไปก่อนเลยนะผมเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าแล้วก็เจอคนใช้ผลพระอีกแล้วนะแต่ว่าพี่ก็ไม่สนแล้วครับผมเพราะว่าพี่ใช้เผาป่านะถ้าไม่ใช้เผาป่านี่พี่ไม่ไปเอากับผลพระแน่นอนครับผมแล้วก็ได้มีอีกหนึ่งคนนะครับผมก็กำลังจะว้าไปโลก3หรือเปล่าไม่รู้นะผมพี่ยิงสกิลอันติไปแล้วตอนนี้ยูๆเขาก็หายไปไหนไม่รู้ครับดูดิครับผมพี่หาไม่เจอครับผมตากูบอดหรือเปล่าครับผมมาอยู่ข้างหลังหันมาเจอทีครับผมเขาวิ่งไปนู่นแล้วครับผมกลางสนามหญ้าขุยสนามหญ้าและสีฟ้าขนาดนี้แล้วก็มาดูที่เซิร์ฟนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสงครามมารินฟอร์ดชั้นดีเลยครับผมเพิ่งคนกำลังพิวพีแบบโคตรเยอะแล้วก็มีทั้งผลเสือผลสายฟ้าผลอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับผมผลสั้นด้วยดูดิครับโอ้โหบึ้มบั้มซัมเบ้กันไปเลยแล้วพี่ก็ยิงสกิลอันติมั่วๆไปครับผมได้มาเฉยเลยครับผม1คิวงงดิครับวอตเตอร์ฟัคแล้วพี่ก็ได้พิวพีไปพักใหญ่ๆเลยนะผมจนพี่ได้เปิดเผา V4 แล้วนะผมแล้วก็ได้มี1คนครับผมหลุดมานะผมพี่ก็เลยทำการคอมโบไปนะครับผมจนทำให้พี่คิวไปได้ไปในตัวที่68นะครับผมคอมโบวันช็อตแล้วก็มาดูต่อเนื่องกันเลยนะผมพี่ได้เปิดสกิล C ไปนะผมแล้วก็ยิงสกิลอันติอัดมาเรียบร้อยครับผมทำให้พี่คิวไปได้ราคาหัวตั้ง 17,000โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนนี้ค่าหัวเท่าไหร่นะครับและตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ PVP กับผลเสือนะครับผมซึ่งผลเสือก็ได้เปิดสกิลเผา V4 มาแล้วนะตอนนี้พี่ก็ยิงสกิลอันติอัดไปนะผมแล้วก็ดึงมานะผมแต่ว่าดึงไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าผลเสือคนนี้เป็นคนที่ใช้คอมโบที่ได้โคตรรุนแรงและดุดันมากบอกเลยดุดันไม่เกรงใจใครจนทำให้พี่นะครับผมต้องเอาชีวิตรอดนะผมแต่ว่าพี่ติดสกิลสโลว์ของพาวี4แต่ว่าผลเสืออย่างที่เรารู้โอ้โหเรียบร้อยครับผมจนทำให้พี่ตายนะครับบอกเลยเสียคิวเป็นที่เรียบร้อยนะผมแบบคิวที่2กับซีรีส์นี้
จนทำให้พี่นะครับผมบอกไม่ไหวนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นผลโมจิหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าตู้กับผลเสือแต่ว่าถ้าพี่ใช้ผลโมจิคิวได้พี่จะไม่นับสกอร์นะครับผมพอมาถึงก็เห็นคนนัวเลยครับผมพี่ก็ได้ทำการใช้มัดสกิลอันติต่อยไปนะผมแล้วก็ต่อด้วยสกิล C นะครับผมได้มาแล้ว1คิวแล้วว่าจะได้คิวที่2หรือเปล่าผลเสือยังไงเรียบร้อยครับผมพี่ก็สามารถสังหารผลเสือมาได้แต่ว่าไม่ใช่เสือคนที่พี่ต้องการนะครับผมเป็นอีกคนนึงนะบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ผลเสือไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คนซึ่งผลเสืออีกหนึ่งคนนะผมที่มันฆ่าพี่ได้นะผมมันกำลังไล่ฆ่าพี่อยู่บอกเลยว่าคนนี้ตึงมากเลยนะผมตอนแรกพี่ยังไม่รู้ฆ่าหัวนะผมแล้วก็อยู่จังหวะนี้ครับผมพี่พยายามที่จะคอมโบคนนี้ครับผมหวังว่าได้จะได้ฆ่าหัวฟรีๆและดูนิ่มๆเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับผมบอกเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผลเสือได้มาทำการรัดครับผมแต่ว่ามันรัดพี่ไม่พอใช่ไหมครับผมมันมาไล่กระทืบพี่ด้วยครับสุดท้ายแล้วกูทำยังไงล่ะดูดิครับวิ่งหนีวิ่งก็ไม่ออกจะวิ่งหนีจะดึงดาบโอเด้งมาครับผมแต่สุดท้ายพี่ก็โดนคิวครับผมทะลุอวกาศไปเลยครับโอ้โหแม่งโคตรเถื่อนจนพี่ต้องไล่ดูแล้วผมว่ามันคือใครว่าทำไมมันโหดจังวะเออแบบมันเป็นคอมโบผลเสือที่แบบรุนแรงมากเลยครับผมพี่ก็แบบไม่ยอมครับผมแบบแค้นมากเลยตอนนี้พี่ก็พยายามที่จะหาผมเสือคนนั้นว่ามันคือใครแต่สุดท้ายพี่ก็เจอแล้วครับผมมันคือฝั่งมาลีนะครับผมฆ่าหัว 23M ครับผมคือคนนี้ wow. พี่พยายามจะคอมโบแต่ว่าโดนมันคอมโบกลับครับผมดูโคตรแรงบึ้มบัมซัมเบ้แบบชุดเดียวกูแตกตายไปเลยเฮ้ยกูโดนมันตบ 3/3 ภายในไม่ถึง5นาทีกูยอมแล้วกูย้ายเซิร์ฟแล้วพี่ก็ได้กลับมาใช้ผลบิ๊กมัมเหมือนเดิมนะครับผมพี่ก็ได้เจอคนที่มาเปิดพี่นะครับผมแต่ว่าเขาก็วิ่งหนีนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเปิดทำไมครับผมทำให้พี่คอมโบไปได้ครับผมภายในวันช็อตจนตอนนี้คิวของพี่อยู่ที่70คิวแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งจังหวะนะผมจังหวะนี้เจอผลเสืออีกแล้วซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าผลเสือขายหรือเปล่าแล้วผมเจอแต่คนใช้ผลเสือแต่ว่าคนนี้นะผมก็โดนพี่จัดการไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมโดยที่เขามีค่าหัวอยู่ที่ 6M นะครับผมคนนี้แล้วก็ผลเสือคนเดิมนะครับผมที่โดนพี่คิวไปในคิวที่แล้วนะครับผมได้มาทำการล้างมือล้างตากันใหม่นะครับผมซึ่งพี่ก็ขอบอกกันเลยนะผมว่ามันไม่มีผลไหนที่แบบว่าโกงสุดหรือ OP สุดนะครับผมคือมันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นจริงๆนะดูอย่างผลเสือคนเนี้ยคือพี่ก็สามารถที่จะสู้ได้เว้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าพี่สู้ได้ยังไงนะครับผมคือตอนแรกเขาโดนพี่ต่อไปเรื่อยแล้วก็พอเขาเปลี่ยนจังหวะผมพี่ยิงคาบูชะไปครับผมแล้วก็ต่อคอมโบมาพี่สามารถคิวเขาได้อย่างง่ายดายนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผลเสือหรือผลอะไรเนี่ยคือมันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นจริงๆนะแล้วก็จังหวะต่อเนื่องเลยครับผมมีคนใช้เผามิง V4 นะแล้วก็ไม่รู้กันนะว่าใช้ผลอะไรคนนี้จำไม่ได้น่าจะเป็นผลฟินิกครับผมและคนนี้มีค่าหัวถึง 14M ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆนะครับผมว่าผลฟินิกนี้ครับผมถ้าเราไม่สามารถคอมโบเขาได้ภายในวันช็อตนะเขาก็จะสามารถฮิวกลับคืนมาได้นะแล้วก็บวกกับเขาใช้เผามิงด้วยเลยทำให้การ PVP ในครั้งนี้ของพี่แบบโคตรนานซึ่งพี่ก็ต้องรอจังหวะที่เขาพลาดนะครับผมบอกเลยว่าการ PVP นะครับผมถ้าเราพลาดเพียงวินาทีเดียวนะผมอาจจะเป็นเราก็ได้นะผมที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็มาถึงจังหวะนี้นะผมเขาพลาดมาโดนสกิล C ของพี่นะผมจนทำให้พี่สามารถคอมโบเขาไปได้นะครับผมเพราะว่าถ้าพี่ไม่สามารถคอมโบเขาได้ภายในวันช็อตนะครับผมเขาก็จะไปฮิลนะครับผมแล้วก็การต่อสู้จะยืดเยื้อนะครับผมแล้วก็ได้มีน้อง FC นะผมบอกว่าผมรอ EPC อยู่นะครับผมนี่ครับผมรอดูเลยครับผมกูกำลังนั่งพากอยู่เนี่ยแล้วก็มาต่อกันในคิวที่74เลยนะครับผมกับผลมังกรเมื่อกี้นี้ครับผมแค่หันหน้ามองหน้ากันมองตาก็รู้ใจครับผมเปิดสกิลไฟกันเลยนะแต่ว่าคนที่ใช้ผลมังกรคนนี้คือใจเขาไม่สู้นะครับผมเปิดแล้วนะครับผมแล้วเขาก็บินหนีขึ้นฟ้าไปนะครับผมแล้วพี่ก็ทำยังไงได้อะการที่พี่ต้องตามผลมังกรนี่บอกเลยว่าโคตรลำบากนะครับผมแต่ในที่สุดนะครับผมพี่ก็ตามเขามาจนทันนะครับผมทำให้ใส่สกิลตีเข้าไปแช่แข็งแล้วก็ยิงสกิลอันติไปครับผมแต่เหมือนเขาว่าเขาน่าจะเปิดสกิลเผานะครับผมเพราะว่าดาเมจที่เข้าคือน้อยมากเลยนะแต่ว่าเขาก็หนีพี่ไม่พ้นนะผมพี่ก็พยายามที่จะคอมโบใส่เขาแล้วแช่แข็งไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ต่อด้วยสกิลตีเรียบร้อยครับผมจนทำให้พี่คิวมาได้สักทีนะแล้วก็ผลมังกรนะผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะผมที่เมื่อกี้โดนพี่คิวไปมาถึงปุ๊บต่างคนต่างใส่สกิลนะผมแต่ว่าเป็นฝ่ายพี่ที่สามารถสร้างดาเมจเขาได้นะพี่ก็ขออย่างเดียวแล้วผมว่าอย่าให้เขาหนีเพราะว่าพี่ก็ขี้เกียจตามนะผมอยากจะแบบคิวให้มันแบบจบไปแล้วผมแต่สุดท้ายครับผมพอเลือดเขาน้อยแล้วผมเขาก็หนี
แต่สิ่งที่เขาหนีคือเขาหนีเข้าไปที่ห้องโดฟานะครับผมแล้วพอพี่เข้าไปห้องโดฟาพยายามจะคิวเขาพอเลือดเขาน้อยเขาวิ่งออกมาอย่างเงี้ยคือแบบสเต็ปเด็กน้อยอะครับผมสเต็ปแบบคนไม่มีฝีมือเล่นนะครับอย่างเงี้ยดูเล่นแบบนี้ไม่เล่นด้วยแหละงอนโอ้โหอย่างกับหนังอินเดียไอชิบหายแล้วก็มาดูผิวผีต่อกันดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้เจอกับคนใช้ผลสันนะครับผมบอกเลยว่าผลนี้เป็นผลแก้ทางผลบิ๊กมัมได้หรือเปล่านะเพราะว่าผลบิ๊กมัมเป็นผลที่ระยะค่อนข้างจะใกล้นะผมในบางสกิลตัวผลสันนี่ชอบเลยครับผมสตูที่อยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าก็โดนพี่คิวมาได้นะครับผมที่เรียบร้อยแล้วก็ผลสันเจ้าเดิมเลยนะครับผมจังหวะนี้คือพี่พยายามที่จะคอมโบนะครับผมแต่เหมือนเขาจะเปิดสกิลเผาป่าแล้วผมแล้วก็ต่อด้วยคอมโบผลสันของเขาแล้วแต่ว่าจังหวะนี้คือพี่เปิดเข็นหลบได้แล้วทำให้เขาไม่สามารถต่อคอมโบพี่ได้แล้วพี่ก็ใช้สกิลแช่แข็งไปแล้วดูจังหวะนี้ครับผมเฮ้ยคือพี่มองไม่เห็นตัวเขานะครับผมแต่อยู่ๆพี่ใช้สกิลโดนได้ไงไม่รู้นะครับผมแบบกูใช้เอ็มบอทหรือเปล่าวะแล้วก็มาดูจังหวะต่อมาเลยนะผมมีคนกำลังพิวพีกันอยู่2คนนะครับผมพี่ก็ขอแจมหน่อยละกันนะผมเลือดน้อยด้วยดิหวานเจี๊ยบเลยครับผมอันนี้หวานเจี๊ยบดิครับอย่างงี้อีก1ตัวนะผมเห็นเพื่อนโดนคิวแล้วไปดิครับรออะไรแต่ว่าหนีพี่ไม่พ้นนะครับผมเพราะว่าผลที่ใช้คือผลบิ๊กบัมสกิลอันติยิงโคตรไกลแล้วผมแล้วก็แช่แข่งไปแล้วก็ต่อด้วยสกิล X ครับผมเรียบร้อยโดนเผาไหม้ไปแต่ครับผมได้มา2คิวรวดเลยแล้วก็ต่อมานะครับผมพี่ก็ได้มาสู้กับผลใช้ผลหิมะนะครับผมบอกเลยว่าน้อยคนมากเลยนะที่จะเอาผลหิมะมา PVP นะครับผมเพราะว่าเป็นผลที่ใช้ PVP ยากระดับ1เลยนะครับผมและพี่ก็คิวเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับผมจนตอนนี้สกอร์คิวของพี่ก็อยู่ที่79แล้วนะครับผมแล้วก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับผมจนตอนนี้นะครับผมได้มีคนมา PVP กันอย่างเยอะมากนะครับผมเซิร์ฟนี้มีคนใช้หยาบโยลูกขาวดำด้วยครับผมแล้วพี่ก็ได้ลาสมาได้ครับผม1คิวจนตอนนี้นะครับผมสกอร์คิวของพี่ก็อยู่ที่80ตัวแล้วนะครับผมแต่ว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับผมหลังจากนี้นะผมเดี๋ยวพี่ก็นับสกอร์คิวไปด้วยแล้วกันนะผมแต่ว่านับเป็น 80.1 แล้วกันนะครับผมเออเพราะว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องยาวๆเลยพี่ไม่อยากตัดคลิปแยกครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้มีคนเรียกบอลกิ้งกี้นะครับผมโหแบบลงมาแบบแรงมากเลยนะครับผมแต่ว่าโดนพี่ลาสไปได้นะแล้วก็อีก1คนนะครับผมใช้เพามิง V4 ยังไงเผามิง V4 คือความเร็วแบบโคตรไวแต่เขาก็คอมโบพี่ไม่เข้านะผมเพราะพี่ใช้เผาปลาแต่ก็เกือบครึ่งหลอดอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้คือบอกเลยว่าแบบดุเดือดมากครับผมแล้วพี่ก็ใช้สกิลยิงไปนะผมได้มาไปในคิวที่ 80.2 แล้วนะครับผมแล้วก็เผามิงนี่คือแบบไวมากครับผมจับตัวได้โคตรยากนะบอกเลยจะยิง V4 ด้วยมีพายุตามหลังแต่ว่าก็ไม่ยากครับผมสำหรับพี่ทำให้พี่คิวไปได้ไปไหน 80.3 แล้วนะครับผมแต่ว่าการต่อสู้ก็ยังไม่จบนะครับผมเผามิง V4 นะครับผมก็ยังจะอยากสู้ต่อนะพี่ก็ขอจัดมาก็จัดให้อะไรอะขอมาก็จัดให้ครับผมเรียบร้อยครับผมทำให้พี่คิวมาได้ในตัวที่ 80.4 นะครับผมแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ครับอยู่ๆเดินเข้ามาครับผมใช้ดาบแชงคูดเปิดพี่แต่ก็เปิดไม่โดนครับผมอ๋อเป็นคนใช้ผลมังกรนั่นเองนะแต่ว่าพี่ก็หันมาครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนนี้คือใครอยู่ๆโดนพี่คิวเฉยเลยนะครับผมส่วนในคนที่เปิดพี่บินหนีไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับ EP หน้าอยากให้พี่เอาผลอะไรนะครับผมในคิวที่81ถึงคิวที่100นะครับผมก็คอมเมนต์บอกพี่กันเข้ามานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายยัฮู้